สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาแจ้งข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะครับในลิลี่ฟิล์มนะครับได้ทำแฟนๆร้องว้าวอีกครั้งกับคลิปล่าสุดที่ลิซ่าเพิ่งลงไปนะครับกับลิลี่ฟิล์ม0327 Photo Book Unboxing นะครับชื่อคลิปสั้นแต่ได้ใจความครับเพราะว่าลิซ่าเนี่ยได้มาเปิดกล่องโฟโต้บุ๊กเล่มที่2ของลิซ่านะครับซึ่งเธอเริ่มต้นจากการโชว์ด้านหน้าครับบอกว่านี่เลยครับมันเหมือนกับเพชรสีขาวที่วาววับแล้วก็เริ่มต้นเปิดมันด้วยความตื่นเต้นครับเมื่อเปิดโชว์ก็ต้องบอกว่าแต่ละภาพนี่คือว้าวมาและไฮไลท์ก็คงจะเป็นหน้านี้แหละฮะที่เรืองแสงกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับภายในเล่มยังมีสติกเกอร์ด้วยบอกได้เลยว่าใครที่ได้ครอบครองโฟโต้บุ๊กของลิซ่าเนี่ยคุณจะต้องประทับใจมากแน่นอกจากนั้นยังมีกล้องถ่ายรูปให้ด้วยถือว่าเป็นการเปิด Photoshop ที่ดูแล้วละสายตาไม่ได้เลยทีเดียวนะครับด้วยความน่ารักของลิซ่าแล้วก็อริยบทของเธอนะครับเต็ม5นาทีนะครับแม้ใครที่คิดถึงลิซ่าเนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่ลิลี่ฟิล์มนะครับล่าสุดโอ้โหคนดูแห่ดูกันเป็นแสนแล้วนะครับใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวก็ต้องบอกว่าร้อนแรงไม่หยุดครับคนกดไลค์หลักแสนเช่นเดียวกันซึ่งชาวโซเชียลนะครับก็คอมเมนต์ไปต่างๆนานาโดยพูดว่าลิซ่ามาที่ช่องเป็นครั้งแรกและพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเธอมันทำให้ว้าวมากเธอกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการโซโล่เดี่ยวอยู่แล้วล่ะนี่ครับบางคนนี่ดีใจมากครับแล้วก็บอกว่าอยากเรียกลิซ่าว่าลิลิตนะครับลิซ่าเนี่ยมีชื่ออยู่แล้วโปรดทำความฝันของเราเป็นจริงด้วยการเรียกชื่อเธอแบบนั้นนะครับแม่ก็แล้วแต่ครับมุมมองซึ่งก็ต้องบอกว่าโฟโต้บุ๊กเล่มที่2ของลิซ่าเนี่ยนะครับสร้างความมือฮาเป็นอย่างยิ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้วก็บลิงที่ติดตามเธอมาโดยตลอดซึ่งทางเราก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้เห็นลิซ่าในลิลิฟิล์มในแบบฉบับที่มาพูดคุยกันแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าในช่องของเธอเนี่ยดูเป็นกันเองสุดๆเลยฮะก็เป็นเวลานานแล้วในช่องนี้ที่ได้พบปะกันแบบนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของลิซ่ากับลิลิฟิล์มคลิปใหม่ล่าสุดขอชอบใจข่าวนี้ก็กดไลค์และ Subscribe แอดมินด้วยวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ